ทำไมวันนี้ทุกคนมองเราแปลกๆอ่ะมันลีมันลีเฮ้ยกิ่งกิ่งโทรหาทำไมไม่ยอมรับสายเกิดเรื่องใหญ่แล้วโทรมาหาเราเหรออ้าวจริงด้วยขอโทษทีคือมะลิปิดเสียงไว้อ่ะก็เลยไม่ได้ยินแล้วนี่ที่มหาลัยเขามีอะไรกันหรอทำไมวันนี้เขามองเราแปลกๆอ่ะถ้ามะลิอยากรู้อ่ะก็รีบกดเข้าไปดูที่เพจมหาลัยเดี๋ยวนี้เลยเร็วเป็นอะไรปะเนี่ยกดเข้าไปดูก่อนชนีมีผัวทั้งหลายโปรดระวังมะลิวันคำลือเบื้องหน้าเป็นนักศึกษาและแม่ค้าขายส้มตำแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นแม่ค้าขายเนื้อสดขายนาผืนน้อยสดสดราคาถูกๆให้กับผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่แฟนใครผัวใครมะลิวันก็ฟาดเรียบนางกินมาแล้วทั่วทั้งขอนแก่นนี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะใครโพสเรื่องบ้าๆแบบนี้ในเพจมหาวิทยาลัยกิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่โพสเนี่ยมันน่าจะเป็นเฟซอวตารที่เพิ่งสร้างขึ้นมากิ่งเดาว่ามันคงสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเพื่อโพสเรื่องนี้โดยเฉพาะทั้งรูปเรากับคุณลุงวันชัยกับคุณเพชรไพที่ถูกถ่ายที่ตลาดเพลินเมืองขอนและรูปเรากับคุณจินที่ถ่ายที่นี่เราพอจะรู้แล้วว่าเรื่องอับปีแบบนี้เป็นฝีมือของใครฝีมือใครหรอมะลิ เดือนงามทำไมเธอถึงได้สันดานเลวแบบนี้อะฮะแกพูดอะไรหลงแกแกนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยอย่าเนาะมาลิทำไมคุณทำแบบนี้ครับมาลิควรจะถามเดือนงามมากกว่านะคะว่าเป็นบ้าอะไรหรอโพสต์บ้าอะไรคะสิ่งที่เธอทำอ่ะมันไม่ได้ทำร้ายแค่ฉันคนเดียวแต่มันทำร้ายคุณลุงวันชัยพ่อของเธอด้วยแกเป็นบ้าหรือแกวะอยู่ๆเข้ามาผลักกระดาษฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะยอมไงคะครับคุณใจเย็นก่อนนะครับขอผมดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คืออย่างนี้ค่ะคุณงามมันมีเฟซอวตารไปโพสในเพจมหาลัยว่ามะลิเนี่ยเป็นกะหรี่ขายตัวให้กับผู้ชายทั่วทั้งขอนแก่นและในโพสนั้นเนี่ยก็มีทั้งรูปมะลิกับคุณจินมะลิกับพระเอกลิเกเพชรไพแล้วก็ยังมีรูปมะลิกับคุณวันชัยด้วยนะคะแล้วคือยังไงจะคิดว่าฉันทำเหรอเรื่องต่ำๆเลวทรามแบบนี้ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครไปได้ทั้งรูปคู่ฉันกับคุณจินที่ถูกถ่ายที่นี่และอีก2รูปอีกที่ถ่ายที่ตลาดเพลินเมืองขอนคนที่เกลียดฉันก็มีแค่เธอนั่นแหละเดือนงามฉันไม่ได้ทำถึงฉันจะเกลียดแกก็จริงค่ะมะลิแต่ฉันก็คงไม่โง่พอที่จะโพสให้พ่อฉันเสียหายปะแต่ถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยแกก็ไปแจ้งความดิประเทศตำรวจไซเบอร์ก็ตามสืบว่าไอ้เฟซอวตารที่มันโพสเนี่ยเป็นใครกันแน่สมัยนี้มันตามหาได้ไม่ยากหรอกนะโง่งานครับมะลิตบเนี่ยฉันขอเอาคืนที่แกผลักฉันละกันนะถือว่าหายกันเจ็บมากไหมมะลิปกติแล้วมะลิไม่ยอมให้คุณงามรังแกเลยนะแต่ทำไมคราวนี้ถึงยอมให้คุณงามตบอยู่ฝ่ายเดียวล่ะเราว่า
บางทีเราอาจจะเข้าใจเดือนงามผิดอ่ะเมื่อกี้ที่เดือนงามพูดว่าไม่ได้ทำแปลว่าเราเชื่อนะกิ่งคือเราโกรธมากจนเราขาดสติอ่ะจนลืมคิดไปว่าคนอย่างเดือนงามไม่น่าจะโพสต์ให้พ่อของตัวเองเสียหายถ้าเกิดว่าเดือนงามเป็นคนทำจริงๆก็น่าจะโพสต์แค่รูปของคุณจินกับคุณเพชรไพก็น่าจะพอแล้วนี่จริงด้วยแล้วใครมันเป็นคนทำละมะลิอีนางมะลิมันเบ้าไปอุตส่าห์ได้โอกาสทางทีอ่ะแกน่าจะกำมัดแน่นๆแล้วก็ถูกไปทีจมูกอีนางมะลิเลยเอาให้จมูกมันแตกไปเลยทำไมคุณชมพู่ยุแยงเพื่อนในทางที่ไม่ดีแบบนี้ล่ะครับนี่คุณเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วนายมันเกี่ยวอะไรกันฮะเป็นแค่คนชายน่ะอย่ามาแล่งมาร์คนี่ชมพู่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากได้ไม้เป็นคนชายอ่ะแล้วมันใช่นี่อย่าบอกนะว่าแกกับไอ้นายไม้เนี่ยเป็นมาว่าเจ้านายกับคนชายอ่ะเพราะนี่หว่ามันไม่ได้อ่ะใจเย็นๆชมพู่แกบอกมาอย่างเนี้ยคนที่แกบอกให้ใจเย็นน่ะเป็นเดือนงามนู่นไม่ใช่เพื่อนเราสร้างช่วยกันสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายชีวิตของอีนางมะลิอ่ะแต่ว่าไอ้คนชายน่ะก็มาว้าเพื่อนมาห้าวอ่ะเพื่อนเนี่ยไปยุ่ยใหญ่อย่างงานไม่ทำเดือนก็ไม่ดีแม่เอ้ยสร้างแล้วเนี่ยไม่เจ็บกระลาหัวตัวเองเลยใจเย็นยังงามมีอะไรค่อยบอกค่อยจากันนี่แกมาตบเพื่อนเพื่อป้องไอ้คนชายนี่หรอฉันไม่ได้ตบแกเพราะว่าแกเรียกหมายว่าคนใช้แต่ที่ฉันตบเนี่ยเพราะว่าความโง่ของแกไงแกเอารูปพ่อฉันกับอีมาลีไปโพสในเฟซอย่างนั้นได้ไงวะคนยุ่งทางขอนแก่นก็ต้องหาว่าพ่อฉันเป็นอีแก่ตันหากลัดชอบซื้อกะหรี่กินแกทำให้พ่อฉันเสียหายนะรู้ตัวปะปะฉันขอโทษอ่ะตัวไม่ได้คิดรอบคอบเองอ่ะมือเหมือนมันเกิดของแกมันไว้ยังงามพวกฉันสองคนเนี่ยก็เลยคุยกันว่าจะพากันทำลายอิมบลีเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดของแกไงล่ะแต่ว่าแกจะกดเข้าสองคนเลยได้ยังงามความช่วยเหลือจากพวกโง่ๆอย่างแกเนี่ยฉันไม่ต้องการหรอกไม้พาฉันออกไปจากที่นี่ทีวันนี้ฉันคงเรียนไม่ไหวละ